วัสดีค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องทิพาพรค่ะวันพรุ่งนี้โดยรวมทั่วไทยมีโอกาสเจอฝนเกือบทุกภาคนะคะแต่ภาคที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือบริเวณภาคใต้เพราะจะมีฝนตกหนักบางแห่ง 40-60% พี่น้องตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาใน10จังหวัดควรเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้นนั่นเองค่ะในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมทะเลสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะในขณะที่คืนนี้มวลความเย็นจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาถึงบริเวณภาคเหนือกับภาคอีสานประกอบกับลมตะวันตกที่พัดเข้าปกคลุมเมื่อมาเจอกันจึงทำให้บ้านเราพรุ่งนี้จะเกิดฝนตกและก็มีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาในตอนบนของประเทศควรเตรียมสิ่งของป้องกันความหนาวเย็นเอาไว้ให้พร้อมส่วนในภาคอื่นๆของประเทศจะเย็นลงหรือไม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งค่ะสำหรับสภาพอากาศกรุงเทพและปริมณฑลในวันพรุ่งนี้นะคะมีโอกาสเจอฝนได้ในบางพื้นที่ประมาณ 20% ร้อนสุด33องศากลางคืน25องศาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ